ต้องคิดว่าเขาก็เหนื่อยเหมือนกันครับบทไปเรื่อยครับถ้าเกิดเรายังเหลืออยู่ก็อย่าไปรักความพยายามครับซุปเปอร์บอลก็คงคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่ากลางอากาศตอนนี้ไหลไปประมาณ101เอาขี้หมากองเดียวแล้วครับประมาณว่ามันต้องต่อแพงกว่านั้นแหละครับแต่ว่าซุปเปอร์บอลไม่สนครับมันเรื่องของราคาต่อรองหมัดขวาครับคือร้อยละบาทมีแน่นอนครับดูที่ความเขี้ยวของท่านต่อครับแล้วก็ความเขี้ยวของท่านรองด้วยครับเตะซ้ายไปครับเอาหมัดของซุปเปอร์บอลมาครับถ้าเกิดตีเข่านี่คงจะเสียเวลาเปล่าครับต้องหมัดหรือศอกครับถึงจะมีพิษสงให้มีจุดเปลี่ยนเกมได้ครับทีมงานก็บอกให้หมัดแล้วก็ศอกครับเอาหุกขวาสับศอกขวาครับเอาไหงทองครับเอากรรมการนับครับโอ้โหแหมก้นถึงพื้นแล้วก็มือถึงพื้นครับกรรมการนับครับโอ้ไปพลาดโดนศอกครับไปพลาดโดนศอกนะครับดูครับหุกขวาไปก่อนแต่ว่าหุกขวาไปแล้วเจอศอกขวาคืนครับจังหวะตัวเองน่ะเสียหลักไปด้วยครับล้มทั้งยืนครับเพชรอู่ทองพอล้มลักษณะแบบนี้ก็กรรมการก็พิจารณาแล้วนะครับเข้ามานับ8ครับโอ้25วินาทีสุดท้ายครับ100ละบาทนะครับก็อย่างที่บอกครับอย่าว่าแต่100ละบาทเลยครับ200บาท300บาทก็ยังหาคนรองยากนะครับโอ้เพชรอู่ทองครับคือลูกลักษณะแบบนี้มันต้องก็นับแล้วก็กรรมการก็มองว่าคนจะนับอ่ะนะฮะโอ้เป็นไปได้ครับหมัดมวยครับไม่ทราบว่ากองเชียร์ของเพชรอู่ทองแต่งตัวหรือเปล่ามีการขยับขยายซื้อขายหรือเปล่าครับแล้วก็โอ้โหสำเพ็งไหมครับไม่รู้จะใช้คำพูดไหนต้องมากราบพี่นะครับซุปเปอร์บอลครับโอ้โหวันนี้นี่น้องขอเลยครับโอ้คะแนนออกมาดังนี้นะครับชัยยุทธ ขำนเรศแล้วก็จิรศิลป์ศิลรัตน์สกุลนี่ให้ซุปเปอร์บอลชนะ4947ครับส่วนกรรมการธนดล